ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอร่อยทั่วไทยสัปดาห์นี้จะพาไปอร่อยยังจังหวัดที่ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้อาหารทะเลขึ้นชื่อและศูนย์กลางด้านอัญมณีจังหวัดจันทบุรีจังหวัดทางภาคตะวันออกของไทยห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ300กิโลเมตรและร้านที่เราจะแนะนำคือครัวมณีจันทร์กับเมนูที่เป็นอาหารพื้นบ้านอย่างใบชะมวงที่ถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ด้วยเมืองหรือว่าอาหารต้นตำรับนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้หาทานง่ายๆนะคะแล้วร้านทั่วไปก็ไม่ได้มีขายเราจะทานได้เนี่ยเราก็ต้องมาถึงแหล่งถึงถิ่นหรือไม่ก็ต้องเลือกร้านอาหารที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีถ้าอยากได้รสชาติแบบว่าแน่นๆแท้ๆเลยนะคะหรือไม่ก็ต้องไปที่จังหวัดนั้นๆค่ะอย่างวันนี้ค่ะหมายจะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารพื้นเมืองที่เป็นต้นตำรับของจังหวัดจันทบุรีหมายพาคุณผู้ชมมาที่ครัวมณีจันทร์ซึ่งตั้งอยู่ที่มณีจันทร์รีสอร์ทแห่งนี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือคุณเอ๋คคณันไทยนิยมนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการค่ะใช่ไหมคะของครัวมณีจันทร์อ๋อค่ะจริงๆอย่างนี้แสดงว่าคุณเอ๋ดูทั้งหมดเลยค่ะของที่นี่นะคะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าสำหรับครัวมณีจันทร์เนี่ยตั้งอยู่ในมณีจันทร์รีสอร์ทค่ะนะคะที่จันทบุรีที่นี่นี่เปิดมานานแค่ไหนแล้วคะที่นี่เปิดมา18ปีแล้วค่ะ18ใช่ค่ะแต่จะสังเกตว่าโรงแรมของเราเนี่ยจะมีแต่ความร่มรื่นที่เพิ่มขึ้นใช่ค่ะแล้วก็คลาสสิกมองงี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้คุณเอ๋เนี่ยนะคะพาไปที่ครัวมณีจันทร์ทางคุณเอ๋ก่อนคุณเอ๋จะอยู่กับเราด้วยหรือเปล่าคะอันนี้ขอตัวนะคะขอส่งหน้าที่อันนี้ให้กับทางเชฟของเราดีกว่าค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณเอ๋พาไหมและคุณผู้ชมไปที่ครัวมณีจันทร์กันที่มณีจันทร์รีสอร์ทค่ะทางไหนคะคุณเอ๋เชิญด้านบนเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมก็คือเมนูที่คุณเอ๋แนะนำเราเมื่อสักครู่นี้นะคะรวมถึงเชฟค่ะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักนะคะเชฟกุหลาบลาบมูลค่ะสวัสดีค่ะจริงๆเชฟคะต้องถามเชฟเลยว่าเชฟเป็นเชฟที่นี่กี่ปีแล้วก็ประมาณ18ปีนะครับผม17-18ปีโอ้เป็นตั้งแต่แรกเริ่มครับผมเป็นเชฟใหญ่ของที่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องแบบว่าทุกเมนูเชฟจะเป็นคนแบบผ่านมือดูแลทำทุกอย่างอยู่ในครัวตลอดเลยอยู่ในครัวตลอดเลยครับค่ะทีนี้ถามเชฟหน่อยว่าโดยส่วนใหญ่แล้วของที่ครัวมณีจันทร์ที่นี่ของเราเป็นอาหารสไตล์ไหนเป็นอาหารมีสไตล์พื้นเมืองไทยจีนทุกอย่างครับผมโอ้เป็นไทยจีนด้วยนะคะไม่น่าล่ะเชฟเล่าไหมฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าก่อนหน้านี้เคยมีประสบการณ์ไปทำแบบอาหารจีนแล้ววันนึงก็มาทำที่นี่ใช่ไหมคะอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เริ่มแรกถามเชฟว่าแต่และเมนูเนี่ยตลอดระยะเวลา18ปีโดยประมาณครับผมรสชาติเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไปแค่ไหนหรือเราคงไว้ก็คงไว้ครับผมเรื่องมาตรฐานเรื่องมาตรฐานเราคงไว้ตลอดเลยครับผมอือค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะชิมไปคุยไปนะคะเชฟแนะนำคุณผู้ชมรวมถึงใหม่หน่อยดีกว่าว่าถ้ามาที่นี่เนี่ย5เมนูที่สั่งทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างและควรที่จะเริ่มทานอะไรก่อนครับผมอันดับแรกนะครับผมก็คือหมูชะมวงนะครับผมหมูชะมวงอาหารพื้นเมืองของจันทบุรีกับรสชาติที่ออกอมเปรี้ยวและเค็มด้วยวัตถุดิบอย่างหมู3ชั้นเนื้อดีบวกกับความเปรี้ยวจากใบชะมวงทำให้เมนูจานนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านที่ใครแวะมาทานก็ต้องสั่งกันทุกคนรสชาติจะออกเปรี้ยวเค็มนิดนึงครับผมกลมกล่อมแต่ว่า
น้ำเขาจะข้นๆหน่อยเนาะครับอมเปรี้ยวเชื่อไหมคะว่าในระหว่างที่เราแบบว่ากำลังทานอยู่นี้จริงๆที่นี่ก็จะมีแบบต่างชาติมีกรุ๊ปทัวร์มาด้วยส่วนใหญ่ที่มาทานที่ครัวมณีจันนี้เป็นแบบชาติไหนสมัยจะมีคนจีนครับจีนแล้วก็แถวยุโรปอ๋อก็มาเหมือนกันครับผมแล้วอย่างนี้เวลาต่างชาติมาเขาสั่งเมนูไหนมีอยู่ในนี้บ้างไหมคะมีครับผมส่วนมากจะที่แนะนำต่างชาติที่ชอบก็คือเส้นจันทร์ผัดปูนิ่มของเราครับผมเส้นจันทร์ผัดปูนิ่มที่เน้นใช้ปูนิ่มเพื่อให้ทานง่ายทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองด้วยรสชาติของที่นี่ที่เน้นออกหวานเปรี้ยวกับเส้นจันทร์ขึ้นชื่อที่เหนียวนุ่มและพิเศษกับน้ำซอสที่เคี่ยวจนได้ที่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับมากว่า18ปีทางการจะออกหวานเปรี้ยวนิดนึงหวานนิดนึงนี่ขนาดเราไม่ต้องปรุงนะคะคุณผู้ชมก็ยังโอเคเลยเชฟเราใส่อะไรบ้างอ่ะหรือว่าเส้นจันทร์เดี๋ยวนะเส้นจันทร์ก็คือต้องซื้อที่นี่ใช่ครับผมใช่ไหมคะเส้นจันทร์ต่างจากเส้นที่อื่นยังไงอ่ะมันเล็กกว่าเหรอเหนียวนุ่มครับผมใช่เขาจะนุ่มแล้วก็เหนียวไทยแล้วค่ะเชฟต่อไปเราทานอะไรกันดีเป็นน้ำพริกครับผมเป็นน้ำพริกปูไข่ครับน้ำพริกปูไข่ของครัวมณีจันทร์ใช้เนื้อปูล้วนๆไม่ผสมไข่เค็มเหมือนร้านอื่นทำให้รสชาติออกมาของน้ำพริกปูไข่ที่นี่มีความเข้มข้นของเนื้อปูเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องมีประจำทุกโต๊ะเหมาะสำหรับการทานเป็นครอบครัวคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยนี่ไข่ปูล้วนๆเลยใช่ไข่ปูล้วนๆครับโอ้โหแล้วอย่างนี้มันต้องมีเป็นแบบหน้าฤดูกาลไหมหรือว่าถ้ามานี้น้ำพริกไข่ปูนี่มีตลอดมีตลอดครับผมน้ำพริกตลอดเพราะเราเดี๋ยวมีรับมาจากที่ฟาร์มเขาที่เลี้ยงก็จะมาส่งเราเดี๋ยวพอเองเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปกันค่ะอะไรดีคะเมนูต่อไปก็คือปลาเก๋าผัดกระวานครับผมปลาเก๋าผัดกระวานเมนูสมุนไพรของที่นี่จากการใช้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นอย่างใบกระวานและปลาเก๋าที่เชฟของครัวมณีจันทร์บอกว่าเป็นเนื้อปลาที่เมื่อผัดแล้วเนื้ออย่างแน่นไม่เละหากรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆจะเพิ่มรสชาติความอร่อยมากขึ้นเป็นสมุนไพรใช่ไหมเป็นสมุนไพรครับผมรสชาติดีค่ะจะดีมากเลยถ้าเราได้กินคู่กับข้าวพูดถึงข้าวมาถึงเมนูสุดท้ายค่ะตอนแรกคุณเอกเขาบอกว่ามันเป็นแบบผัดพริกเกลือครับผมแล้วก็แอบเฉลยว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกึ่งๆน้ำจิ้มซีฟู้ดผัดกับข้าวใช่ครับผมข้าวคลุกพริกเกลืออาหารพื้นบ้านแถบจังหวัดจันทบุรีซึ่งพริกเกลือที่ว่าก็คือน้ำจิ้มทะเลซึ่งเราจะใช้ข้าวสวยคลุกเคล้ากับน้ำจิ้มทะเลทานกับอาหารทะเลลวกซึ่งเหมาะสำหรับใครที่ชอบอาหารทะเลเป็นอีกหนึ่งเมนูที่นำอาหารทะเลมาไว้บนจานเดียวกันได้อย่างลงตัวดูเหมือนจะแห้งจริงๆมันไม่แห้งเนาะแต่มันก็ไม่แฉะเนาะข้าวผัดไม่แฉะก็แบบเผ็ดๆอ่ะมันไม่เคยกินเลยอ๋อนี่เป็นอาหารพื้นเมืองครับผมอาหารที่เรามาดัดแปลงสำหรับมณีจันทร์สำหรับครัวมณีจันทร์ของเราครับผมที่เราทำมาครับผม
นะคะอยากจะมาลองชิมอาหารแบบใหม่ที่ครัวมณีจันทร์เชฟคะตรงนี้เราเปิดปิดกี่โมงของเราเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งครับผมหกโมงครึ่งจะเป็นช่วงของอาหารเช้า ABF ครับผมแล้วก็ปิด10โมงครึ่งนี่คือในส่วนของอาหารเช้าใช่ครับพอหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นของเราก็เปิดบริการถึง5ทุ่มครึ่งอ๋อฮะอาหารเช้าก็คือ6โมงครึ่งจนถึง10โมงครึ่งหลังจาก10โมงครึ่งแล้วจนถึง5ทุ่มก็เป็นเวลาของอาหารที่คุณผู้ชมสามารถที่จะทานได้ใช่ครับนะคะยังไงถ้ามีโอกาสก็อยากให้แวะมาแล้วเรามาทางไหนร้านของเราตั้งอยู่ตรงไหนร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทครับผมถนนสุขุมวิทจันทบุรีตากครับผมแต่มาสายระยองกรุงเทพก็วิ่งผ่านถนนสุขุมวิทจะไปทางตราดครับผมก็มีป้ายบอกครับผมป้ายใหญ่โตป้ายใหญ่โตมากครับหรือไม่ก็ถามคนแถวนี้ก็ได้คุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่เปิดมากว่า18ปีแล้วนะคะสำหรับมณีจันทร์รีสอร์ทนะคะสุดท้ายแล้วให้เชฟฝากเชิญชวนคุณผู้ชมมาลองทานอาหารพื้นเมืองที่เป็นรสชาติแท้ๆต้นตำรับกันที่ครัวมณีจันทร์หน่อยค่ะครับผมก็ขอฝากครัวมณีจันทร์ครับผมอาหารของเราสดใหม่ตลอดครับรับประกันรสชาติครับผมแล้ววันนี้ค่ะทางรายการของเราก็มีผลิตภัณฑ์จากรอยไทยมอบให้เชฟด้วยนะคะเอาไปใช้ในครัวขอบคุณค่ะแล้ววันนี้หมายต้องขอขอบคุณเชฟกุหลาบลาบมูลนะคะที่ได้ให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับเรื่องของอาหารพื้นเมืองนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสย้ำอีกครั้งนึงค่ะให้แวะมาที่ครัวมณีจันทร์ที่มณีจันทร์รีสอร์ทนะคะอย่าลืมแวะมาทานกันเนาะค่ะและช่วงหน้าค่ะหมายจะพาคุณผู้ชมไปทานขนมเปี๊ยะซึ่งเขาบอกว่าถ้ามาที่จันทบุรีห้ามพลาดขนมเปี๊ยะเจ้านี้เชื่อหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยนะคะกว่าจะได้ทานเนี่ยต้องรอคิวนานมากแล้วก็ทำแบบสดใหม่ด้วยจะเป็นที่ไหนขนมเปี๊ยะอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปพบกันค่ะยาวมากเลยเห็นข้างหน้านี้รับคิวอีกครั้งหนึ่ง1มิถุนาค่ะในรอบนึงมันนานขนาดนี้เลยอ่ะป้าก็รับตั้งแต่กรกฎาคม57อ่ะค่ะจะเคลียร์คิวหมดคิวเดือนมิถุนาเลยค่ะอุ๊ยเกือบปี2ปีAIS CG Advance CG ที่เร็วที่สุดจาก AIS นอกจากอาหารและผลไม้ที่ขึ้นชื่อแล้วจังหวัดจันทบุรียังมีขนมที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งที่ใครๆก็พูดถึงเพราะกว่าจะได้กินกันแต่ละทีนั้นต้องรอกันข้ามปีเลยทีเดียวไม่มีหน้าร้านทำสดใหม่วันต่อวันใส่ใจทุกรายละเอียดทั้งวัตถุดิบทั้งขั้นตอนการผลิตถึงแล้วล่ะค่ะบ้านของคุณป้ารัชนีที่แห่งนี้แหละค่ะที่ทำขนมเปี๊ยะรัชนีคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะแค่เข้ามาก็ได้กลิ่นแล้วค่ะแล้วเชื่อไหมเขาเปิดรับออเดอร์ใหม่1มิถุนายนโหอย่างที่บอกที่นี่เขารอคิวนานจริงๆต้องสั่งล่วงหน้าค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณผู้ชมแนะนำให้รู้จักอย่างเป็นทางการนะคะคุณป้ารัชนีพรมฉินค่ะนี่แหละค่ะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความอร่อยของขนมเปี๊ยะรัชนีเข้ามาที่นี่หมายเตะอย่างแรกเตะจมูกคือกลิ่นอย่างที่สองคุณป้าหมายเตะตาเขาบอกว่าที่นี่คิวยาวมากเลยเห็นข้างหน้านี้รับคิวอีกครั้งหนึ่ง1มิถุนาค่ะในรอบนึงมันนานขนาดนี้เลยอ่ะคุณป้าก็รับตั้งแต่กรกฎาคม57อ่ะค่ะจะเคลียร์คิวหมดคิวเดือนมิถุนาเนี่ยค่ะอุ๊ยเกือบปี2ปีกรกฎาคม57ค่ะเคลียร์คิวหมดมิถุนา59ค่ะคนจองกันขนาดนี้เลยเหรอคะ ไม่ธรรมดาบอกแล้วถ้าเกิดมาที่จันทบุรีนะคะต้องแวะมาให้ได้ที่ถามคุณป้าหน่อยว่าขนมเปี๊ยะรัชนีเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะ23ปีค่ะ23ปีค่ะเริ่มแรกที่คุณป้าไปมายังไงทำไมมาทำขนมเปี๊ยะคะคือพี่สาวเขาเรียนมาแล้วก็มาสอนน่ะอ๋อแล้วก็เลยทำค่ะเห็นบอกว่าของพี่สาวก็มีเหมือนกันค่ะก็ทำเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราคุณป้าทำคนแรกพี่สาวทำก่อนแต่ว่าเราจริงจังกว่าใช่ค่ะก่อนหน้านี้บอกคุณผู้ชมหน่อยว่าคุณป้าเขาทำขนมไทยค่ะ
ช่ไหมคะพวกขนมใส่ไส้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของแบบการปั้นการอะไรนี่ก็ต้องไม่ธรรมดาทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วขนมเปี๊ยะของเราเนี่ยมันขึ้นชื่อขนาดนั้นเลยเหรอคะที่แบบคนต้องแบบรอสั่งแบบ2ปีมันขึ้นชื่อโดดเด่นตรงไหนคุณป้าก็จะเป็นแป้งกรอบอะค่ะที่ขนมเปี๊ยะที่นี่จะเป็นสูตรแป้งกรอบไส้นุ่มอ๋อที่อื่นมันจะเป็นแป้งนุ่มแป้งค่ะจะเป็นแป้งแล้วก็พออบปั๊บนี่ไส้เขาจะแข็งๆด้านๆหน่อยใช่ค่ะใช่ใช่ไหมอย่างที่เราเห็นคุณป้าเขานั่งทำอย่างนี้ทำคนเดียวค่ะ23ปีที่ทำคนเดียวเลยคนเดียวค่ะทำตรงนี้ค่ะพูดอย่างนี้เดี๋ยววางอยู่ข้างหน้าขออนุญาตชิมนี่คุณผู้ชมดูสิกลิ่นหอมมากข้างบนนี้ก็ทาไข่แบบฉ่ำๆคุณป้าของแป้งกรอบเดี๋ยวขออนุญาตกินไปคุยไปนะคะและอย่างแบบวัตถุดิบแต่ละอย่างเวลาคุณป้าไปเลือกนี่คือเลือกไข่เค็มนี่ต้องมีสเปคของเราไหมใช่ค่ะไข่เค็มต้องเลือกเพราะว่าแต่ละเจ้าทำไข่เค็มไม่เหมือนกันค่ะป้ากรอบมากอ่ะไส้ข้างในนุ่มมากดูไส้สิเห็นไหมให้เยอะมากเลยอ่ะคุณป้าเอางี้ดีกว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาสั่งติดต่อคุณป้าทางไหนบ้างมีแบบต้องโทรมาหรือว่าขับรถมาสั่งต้องโทรมาได้เบอร์อะไรคุณป้า039-361-087ค่ะอะไรนะคะอีกรอบนึง039-361-087ค่ะก็ต้องโทรมาสั่งค่ะถ้าโทรมาวันนี้จะเปิดรับออเดอร์อีกครั้งนึงก็คือ1มิถุนายน59สั่ง51ปั๊บเพื่อโทรมาสั่งนี้เราต้องรอนานแค่ไหนกว่าเราจะได้จะรับขนมช่วงกรกฎาค่ะเออไม่ใช่ได้รับเลยสั่งปั๊บต้องรอไปอีกเดือนนึงถึงจะได้ขนมค่ะเพิ่งไปย้ำอีกนิดนึงว่าบ้านขนมเปี๊ยะรัชนีของป้าตั้งอยู่ตรงไหนอยู่หลังตลาดมะขามอ่ะอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะมีวันหยุดไหมเราทำตลอดเสาร์อาทิตย์คือก็จะเห็นป้านั่งทำก็คือบางจะหยุดเป็นบางอาทิตย์อะค่ะแต่ส่วนมากจะเดือนอาจจะหยุดวันหรือ2วันอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่มีหน้าร้านไม่มีใดๆทั้งสิ้นไม่มีแฟรนไชส์ใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีต้องมาที่นี่อย่างเดียวงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้ารัชนีมากๆนะคะที่ได้ให้ไหมชิมขนมแล้วก็พูดคุยเรื่องขนมเปี๊ยะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะกินต่อนะ หมูชะมวงอันนี้คือเจ๊ทำเองจ้ะเหรอคะหมูชะมวงนี่ไงคะคุณผู้ชมก็จะมีป้ายบอกเลยสูตรโบราณขายดีมากๆน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยบุรีทั้งทีก่อนกลับกรุงเทพเราก็ต้องหาของฝากกันสักหน่อยและร้านของฝากที่เป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นคนจันทบุรีเองหรือคนต่างจังหวัดนั้นถ้าเอ่ยถึงร้านของฝากก็ต้องมาที่นี่ร้านของฝากอาซึ่งตั้งอยู่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งอยู่ติดถนนใหญ่มาได้ไม่ยากผู้ชมแนะนำให้รู้จักเลยค่ะนี่ก็คือเจ๋หวีซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาอาโหเจ๋ค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ถ้าเดินเข้ามามีของฝากเยอะเลยค่ะหลายอย่างเลยค่ะอาหารทะเลผลไม้ใช่ใช่ถ้าจะให้เลือกเนี่ยคงเลือกไม่ถูกถามเจ๋เลยดีกว่าในฐานะที่เป็นเจ้าของว่าถ้ามาที่นี่อะไรที่เราควรจะซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านเอาสักสามอย่างไม่มากไม่น้อยก็มีขึ้นต้นเลยก็ทุเรียนทอดในทุเรียนเมืองจันนะคะมันดังที่สุดอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นอาหารพื้นเมืองจันทบุรีก็เป็นนี่อยู่พอดีเลยนี่หมูชะมวงจ้ะหมูชะมวงอันนี้คือเจ๊ทำเองจ้ะอันนี้ทำเองเหรอคะหมูชะมวงนี่คะคุณผู้ชมเขาจะมีป้ายบอกเลยสูตรโบราณขายดีมากๆอย่างแรกก็คือหมูชะมวงเพราะเราอยู่ตรงนี้อีกอย่างนึงเห็นเจ๊บอกว่าเป็นทุเรียนทอดทุเรียนทอดอยู่ด้านหลังจ้ะไปค่ะมาค่ะเจ๊ทุเรียนทอดใช่เขาบอกว่าถ้ามาที่จันทบุรีที่นี่ทุเรียนทอดจะต้องเลิศเลอมากทุเรียนทอดอย่างนี้แหละค่ะนี่นะคะทุเรียนทอดอ๋อนี่ก็เป็นอาอีกเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้เราทำเองค่ะเหรอคะทำเองทอดเองอะไรเองเลยค่ะนี่มีหลายแพ็คใช่ไหมเจ๊หลายขนาดแพ็คเกจค่ะอย่างสุดท้ายเจ๊แนะนำหนูเลยค่ะของจันนี่มีเยอะนะแต่ก็อีกอย่างนึงก็
สระร้อยแก้วทำมาเมืองจันทน์ได้ทานสระร้อยแก้วจะอันดับหนึ่งเลยพูดง่ายคือฟินเลยร้อนๆนี่คือดีเลยดีเลยค่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะต้องแช่เย็นนะคะแล้วมันเป็นพันธุ์สุมาลีค่ะค่ะพันธุ์สุมาลีนี่มันยังไงเจ๊หมายยอมรับคุณผู้ชมไม่กินสละมันเป็นพันธุ์สละที่ว่าชื่นชื่อของเมืองจันทน์นะจ๊ะสุมาลีมันจะมีพันธุ์เนินวงพันธุ์หม้อมี3พันธุ์เนินวงหม้อสุมาลีจ้าราคาแพงที่สุดอ๋อมันจะพรีเมียมว่างั้นใช่มั้ยคะแล้วก็อย่างนี้อ่ะแล้วก็มีอย่างที่ว่าไม่ต้องแช่เย็นไปตัวนี้น่าจะไปดูตรงนู้นมั้ยเอาไปดูเอาอยู่ข้างในข้างในไปดูเราย้อนไปอีกนิดนึงเชิญเลยค่ะอันนี้โอ้โหขายจนลูกค้ายังไม่ได้ขึ้นของเลยโอ้โหขายอ๋อนี่ของหมดแล้วขายดีเหรอเจ๊จ้ะขายดีจ้ะแบบนี้คือต่างกับแบบนู้นยังไงอะคะคือแบบนี้ไม่ต้องแช่เย็นไงคะเราจะทานถึงช่อยแช่ค่ะเดี๋ยวให้เจ๊บอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมาซื้อของฝากที่ร้านร้านเจ๊ตั้งอยู่ตรงไหนถ้าเรามาจากกรุงเทพใช่ไหมคะจะผ่านทางเข้าเลยทางเข้าของช่องจันทบุรีเข้าไปโดยตรงนะแต่เราจะไปทางตราดค่ะผ่านทางช่องนั้นสัก3กิโลก็จะถึงร้านของฝากค่ะสังเกตง่ายๆร้านใหญ่แล้วมีเป็นโดมอะค่ะโดมใหญ่ๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเจหวีมากๆค่ะคุณผู้ชมถ้ายังไงมาที่อาก็อย่าลืมซื้อของที่เจแนะนำนะคะขอบคุณค่ะเจสวัสดีค่ะการมาทริปที่จังหวัดจันทบุรีของใหม่ครั้งนี้คุ้มมากๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าใหม่ได้มาทานอาหารพื้นบ้านได้มาทานขนมเปี๊ยะที่ต้องรอคิวกันเป็นปีๆแล้วก็ปิดท้ายมาเลือกซื้อของฝากที่แบบเต็มอิ่มแน่นอนถ้าคุณผู้ชมอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบใหม่แนะนำว่าถ้ามีเวลาว่างให้มาที่จังหวัดจันทบุรีนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าครั้งหน้าใหม่จะพาคุณผู้ชมไปจังหวัดไหนกินอาหารอะไรต้องติดตามชมรายการอร่อยทั่วไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ